Game of Teens ว้าวมาแล้วไปเฮ้ยเจมส์ทำไมไม้สุดท้ายอ่ะมิกเกิลออกก่อนผมอ่ะแต่มือแตะมือได้ไม่เห็นหรอดังแป๊ะเลยเจมส์เราไม่สีเราไม่เคยแตะมือเลยเว้ยแต่ละไม้อ่ะไม่รู้เลยเจมส์ว่าสามไม้หมดเลยเขานำไปหมดทุกไม้เลยพี่พีได้นำที่ชนะเลยผู้หญิงสามคนเขาชนะหมดเลยเลยที่แพ้เนี่ยพี่มาพี่มาเอาจริงไหมมันเร็วมากเร็วมากใช่คนทั้งหมดที่หยุดดูกันโอ้โหพร้อมเชียร์ตื่นเต้นมากเร็วมากใจดูนี่แหละ F1 ของจริงนะครับผมทำเป็นไม้แรกก่อนเลยผมก็ไปไม้แรกเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงออกตัวหลังคอดีนเป็นไปได้ไงของผมมันฟรีอ่ะเดี๋ยวผมบอกว่าผมรู้สึกแบบแปลกที่คันของผมอ่ะไอ้ตรงที่ปั่นฟรีแล้วออกไปถึงปุ๊บล้อขัดกันเลยปั่นแรงเกินไปแบบล้อฟรีเลยปุ๊บครับผมครับผมคุณรู้ไหมทำไมคอดีนเข้าก่อนทำไมครับมีคนไปดีข้อดีค่ะว่าดีว่าพอดีว่าพอดีว่าพอดีเห็นยูเห็นช่องนี้ไหมยูต้องพอยูออกตัวยูต้องแซงเบียดแซงเขาช่องก่อนนะช่องนั้นนะแล้วเก็บไว้ก่อนเล่นช่องนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ได้คำถามพี่บิ๊กอย่างตรงไปอ๋อแล้วแซงทีมาที่ทางประมาณหนึ่งพันคันเลยเนี่ยตามเยอะตามเยอะว่าใจตอนนั้นใจเสียแล้วแย่แล้วคุณทำทีมพังแล้วล้อแม็กซ์ขัดแย่แล้วแย่แล้วต่อไปก็เป็นคู่ที่2ไม้สองคือแคลร์กับเบลก็ห่างกันเหมือนกันแต่ไม่มากเพราะว่าต้องใช้ระยะเดิมไว้อะใช่ถ่ายจะไม่มีปัญหาอะไรก็คือยังตามเก็บไม่ได้ยังห่างเท่าเดิมอยู่ใช่แล้วมาไม้สามหัวละทีหัวอันนี้มีตัวประกับอยู่เห็นไหมตัวประกับคือเราพยายามจะแซงแล้วพยายามจะแซงฟรีแล้วแต่ถ้าแซงฟรีเนี่ยเราต้องอ้อมมาอย่างนี้เราไม่แรงไปไม่น่าถ้าเป็นผู้อื่นเราจะออกมาแค่นี้แล้วก็ตรงไปรถของพี่เหมือนรถที่แบบหัวไม่ดีอ่ะหัวไม่ดีนี่คือลำดับอ่ะได้มันไม่ใช่หัวไม่ดีมันคือน้ำหนักถามไม้แรกของทีมติดมันดีมากเราแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่ก็เจ็บครับระหว่างที่เราไม่เห็นกันมันมืดคือบังเอิญว่าพี่กระชาเนี่ยแตะมือผมได้ก่อนผมก็เลยรีบขี่ไปสุดพลังเลยครับผมแล้วบังเอิญว่าโชคดีที่แบบว่าสามารถเข้าไปอยู่ช่องตรงนั้นได้ก่อนแบบเป็นช่องแคบที่แบบว่ารถผ่านได้แค่ทางเดียวได้แล้วผมอ่ะอ๋อคุณติดตรงนี้เลยคือเหมือนอุบัติเหตุคุณก็เล็งเห็นช่องนี้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วคือถ้าคันสี่อ่ะใครแบบได้เข้าช่องเนี้ยชนะเลยอ๋อก็แปลว่าคุณก็เป็นคนประเภทที่แบบว่าคิดเป็นอย่างจะทำไม่เป็นเพราะว่าพ่อบีคนอื่นได้ทำไม่ได้เลยแรงไปนิดนึงนะคะพี่กันผลสรุปเป็นสีเหลืองชนะไปสองวิกเราก็เดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีเลยครับผมเรื่องทำไมฮะคนมันโผล่อะไรเงี้ยโอ้โหโอ้หนาวฟันออกปากเลยครับควันแค่นี้ฟันออกปากถ้าแบงค์มาจะได้นี่ได้นะครับเกือบลมก็มาถึงหัวลมเพิ่มแล้ว
แต่สงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมเบลถึงใส่ชุดพลลงโทษอ่ะอยากโดนลงโทษด้วยเพราะอะไรนะไม่ใช่คือสีชมพูเขาไม่ให้แต่แค่ก็เขายื่นนี้มาให้เราอ่ะเปลี่ยนเป็นเราทันไหมให้เราอ่ะมาให้เราอ่ะเราให้เราอ่ะบทลงโทษให้ผู้แพ้เข้าไปในสโนว์แลนด์โดยไม่สวมอุปกรณ์กันหนาวหลังจากนั้นให้ทั้ง4คนรับน้ำแข็งกักไปคนละ1ก้อนแล้วเอาฟันขูดยาวๆทั้งหมด5ครั้งคนลุกว่ะคนลุกว่ะรับขั้นแรกถอดเสื้อหนาวออกฮะถอดเสื้อหนาวครับผมเดี๋ยวเก็บเสื้อหนาวครับเก็บพักก่อนเลยครับผมให้เก็บเสื้อหนาวเขาหนูกลัวอยู่อ่ะจริงว่าอากาศแบบนี้ผมคุ้นชินมากแล้วมันเกินจากที่แบบบ้านเกิดผมอ๋อเกิดที่ไหนครับผมเกิดในห้องไหนคิดกลัวอยู่ว่าเกิดที่ถอดมาด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเสื้อหนาวหมดไปแล้วนะฮะขั้นต่อไปหนาวไหมครับหนาวไหมครับสบายอยู่ก็ยังไหวอยู่นะเขาให้รองเท้าครับรองเท้าครับรองเท้าครับรองเท้าถอดไหมถอดครับคุณเนี่ยยึดจะยึดละคุณเนี่ยไม่ไรรองเท้าสงสารนะตัวเนี้ยยึดรองเท้ามาเบลเอาจริงเหรอสงสารนะขาดชาแล้วขาดชาแล้วขั้นตอนต่อไปครับสบายมากสบายมากสบายมากขั้นตอนต่อไปถือเป็นคนละก้อนครับถือเป็นคนละก้อนครับเป็นคนละก้อนครับเป็นคนนี้ไม่ใช่ถ้าเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้เฮ้ย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 ไม่ใช่ครับเลียน้ำแข็งเลียน้ำแข็งเอาฟันขูดเลียน้ำแข็งเอาฟันขูดขูดฮะขูดขูดอย่างนี้ขูดอย่างนี้ห้าทีพร้อมกันหนึ่งสองสามเร็ว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 นับนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเอาเท้าเบาเบาเบาร้อยไปแล้วนะกับบทลงโทษก็เมื่อกี้ก็เรียกว่าโหดนะหนาวเกินกันไปเลยคุ้มฉ่ำโหดมากแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเพนกวินกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งแล้วสรุปว่ามันบินได้หรือเปล่าคารินไม่ได้บินไม่ได้บินไม่ได้ครับบินไม่ได้เนาะบินไม่ได้ไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจอีกสองอาทิตย์แล้วยังไม่แน่ใจอีกบินไม่ได้นะครับก็สรุปสารกันไปขอโทษเรียบร้อยแล้วก็ให้ฝากอะไรก็หน่อยฝากผลงานฝากอะไรก็ได้นะครับก็ของพี่นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจไว้ด้วยนะคะติดตามผลงานของพี่นะทั้งหมดผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราทั้งหมดครับไม่ใช่ก็ขอฝากอัลบั้มมาด้วยกันนะครับประชานาเธอครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ครับ I Found You ครับช่องทางการติดตามนะฮะFacebook Instagram Twitter อะไรก็ตามนะครับที่ประชานันทนันนะครับฝากด้วยครับแล้วขอความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างได้มาเล่นเกมกับพี่สนุกดีครับได้ข่าวว่าสนุกไม่ไหวแล้วนิดนึงร่างกายสะโพกไม่ไหวคอเคล็ดคอเคล็ดพี่เป็นไงบ้างเราก็ดีสนุกมากเลยแบบรู้สึกได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วมีกิจกรรมเยอะมากที่แบบตอนเด็กไม่เคยได้ทำเลยใช่แล้วก็พอมาเกมบางทีเราก็ได้ทำยกตัวอย่างเช่นการต้องถอดรองเท้าแล้วก็ยืนบนน้ำแข็งเป็นต้นนะคะดูโกรธก็เลยรู้สึกว่าถ้าครั้งหน้าได้มาอีกก็เขามองหน้าทีมงานด้วยมองไปถามเลยถ้าชวนไปอีกมาไหมมาสิเฮ้ยแต่แววตาเนี่ยเมื่อกี้ไม่กล้าบอกนะพี่มาทำไมอ่ะมาสิพี่มีแค้นต้องชำระอยู่ผมไม่ผมก็ชนะอีกเลยแบบนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวเคสแรกที่มาเจมไม่มาแล้วอ๋อต้องมาเฮ้ยแล้วก็มีเจมน้องเจมต้องลาจากเราไปแล้วด้วยนะไปต้องจากกันไกลมีอะไรฝากเขาหน่อยฮะเอารู้สึกเลยก็ได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นพิธีกรขอบคุณมากครับเจมย้ำนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นพิธีกรพิเศษของรายการเกมออฟพีนะก็รู้สึกว่าสนุกเพราะว่าจะแพ้ลุ้นก็ตามแม้ว่าจะแพ้ลุ้นก็ตามแต่รู้สึกว่าก็ได้สีสันได้ความสนุกได้สนิทกับทีมงานตั้งใจแพ้ไหมถามจริงๆอะไรนะตั้งใจจะแพ้ไหม
เอาจริงก็ไม่หรอกพี่ผมไม่ได้อยากแพ้หรอกอยากแก้ขนาดเราผมก็หวังว่าจะมีอีกแล้วก็ถ้าคนเหลือคนขาดยังไงก็ชวนมาด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอฝากด้วยโปรเจกต์ SS Series SOS สเก็ตซึมซ่าด้วยนะครับออนแอร์อยู่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณห้างฮาร์เบอร์พัทยาครับผมที่ให้เรามาสนุกในฮาร์เบอร์แลนด์นะครับคือทุกเกมแหละเราเล่นกันใช่เลยที่นี่หมดเลยนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วก็เดี๋ยว3คนต้องลาไปก่อนแต่ว่าที่หน้าเจอของเราทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับทุกวันที่เสร็จลงตรงที่ทางช่องเจียที่ห้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายลงลงลงขายข้างในโอ้ขอตังค์เลยทีเดียวพ่อแม่ลูกคืนแล้วไปหุ้ยทำโตด้วย Game of Teens